สวัสดีครับมาบนหุ้นกับโน่อีกแล้วเบื่อกันหรือยังอ่ะเบื่อก็ทนฟังไปเถอะหรือซะว่ามันได้ความรู้นิดหน่อยก็ยังดีฮะวันนี้ก็จะมาบ่นในเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะเจอถ้าเพื่อนหรือว่าคนรู้จักรู้ว่าเราอ่ะเล่นหุ้นแล้วคนๆนั้นอ่ะเขากำลังสนใจที่จะเข้ามาสู่สนามหุ้นอ่ะคำถามแรกเลยซึ่งเป็นคำถามที่เจอบ่อยๆแล้วบางทีมันน่ารำคาญจริงนะหุ้นตัวไหนดีคือได้ยินคำถามนี้ทีไรอ่ะในส่วนตัวของผมอ่ะผมจะแบบขัดใจทุกทีเลยแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจเบ้ปากใส่บ้างแต่ไม่ได้ให้เขาเห็นหรอกหรือว่าตามเพจหุ้นหรือกระทู้ฮิตอย่างในพันทิปอย่างเงี้ยก็มักจะมีคนเข้ามาถามกำลังเริ่มเล่นหุ้นซื้อตัวไหนดีครับหรือว่าจะซื้อเพื่อถือยาวไว้ให้ลูกตัวไหนดีคะอะไรประมาณนี้เข้าใจนะว่าคุณน่ะคือมือใหม่ยังไม่รู้ว่าบางทียังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงอะไรยังไงดีก็หวังความสำเร็จแล้วทุกคนอ่ะหวังความสำเร็จอยู่แล้วแต่ถ้าทุกคนมือใหม่ที่เข้ามาในตลาดหุ้นแล้วทุกคนขอหุ้นแล้วมันสำเร็จง่ายมันคงรวยกันไปทั้งตลาดหรือว่าล้นตลาดแน่นอนอย่าลืมว่าในตลาดหุ้นอ่ะมันเป็นซีโร่ซัมเกมซีโร่ซัมเกมคืออะไรก็คือมันมีคนได้มันก็ต้องมีคนเสียแน่นอนอย่างเช่นนาย A ได้กำไร100บาทจากหุ้นตัวเนี้ยไม่ได้หมายความว่า100บาทในกำไรเนี้ยมาจากคนคนเดียวที่เสีย100บาทอาจจะมาจากนายกอไก่ขาดทุน50บาทนายขอไข่ขาดทุน30บาทนายคอควายขาดทุน20บาท3คนนี้ขาดทุนรวมกัน100ก็มากลายเป็นกำไรให้กับนายกอไก่100บาทอันนี้คือตัวอย่างต้นๆตัวอย่างง่ายๆของคำว่าซีโร่ซัมเกมเงินมันไม่ได้มาจากไหนเงินมาจากคนที่อยู่ในตลาดนั่นเองสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่ควรจะขอควรจะถามควรจะใฝ่หานั่นก็คือความรู้ความรู้แรกที่เมามือใหม่ทุกคนควรจะมีและควรจะทำอย่างไรให้อยู่รอดในตลาดหุ้นทำยังไงไม่ให้ทุนหายอย่าเพิ่งหวังกำไรเมื่อทำอีตัวนี้ได้ทำให้ตัวเองอยู่รอดได้ทุนไม่หายได้ค่อยต่อยอดไปสร้างกำไรผมขอยกตัวอย่างเหมือนวันหนึ่งคุณหิวข้าวแล้วคุณไม่มีตังค์ไปขอข้าวจากใครสักคนหนึ่งเขาอาจจะใจดีแล้วเขาให้คุณก็อิ่มแค่หนึ่งมื้อแต่ถ้าคุณไปขอวิธีการหาเงินเพื่อซื้อข้าวแล้วคุณทำได้คุณจะอิ่มได้หลายมื้อเหมือนกันคุณอยากกินปลาเห็นคนกำลังหาปลาขอปลาเขาหนึ่งตัวเขาให้คุณก็ได้ไม่แค่ตัวเดียวแต่ถ้าคุณไปขอวิธีการจับปลาเขาสอนแล้วคุณทำได้คุณจับปลาได้หลายตัวเหมือนกันในตลาดหุ้นคุณควรจะไปขอความรู้เขาเอาความรู้มาประยุกต์ใช้กับตัวเองแล้วมันสามารถทำเงินหรือว่าทำกำไรและสร้างผลตอบแทนให้เราเพราะฉะนั้นเลยอย่าขอหุ้นให้ขอความรู้ความรู้มันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมากกว่าในตลาดหุ้นและก็ทุกๆเรื่องขอให้คนโชคดีครับ